เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับก็จะถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาทำให้กกต.นะครับต้องใช้ทุกกลยุทธ์ในการเร่งรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ขณะที่ผู้พิการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ทำการทดลองหย่อนบัตรก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและอยู่ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีให้ความสนใจรับฟังข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเจ้าหน้าที่กกต.ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้พิการเหล่านี้นะครับมีความตื่นตัวที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่กกต.มาให้ความรู้รวมทั้งได้ทดลองให้ผู้พิการใช้สิทธิ์ลงคะแนนซึ่งพบในเรื่องของการอ่านข้อความแม้ว่ากกต.จะมีแผ่นทับอักษรเบลให้แต่ละผู้พิการทางสายตาบางคนนะครับซึ่งไม่ได้รับการศึกษาอักษรเบลเป็นอุปสรรคต่อการลงคะแนนขณะนักศึกษากศน.ในจังหวัดบุรีรัมย์กว่า 1,000 คนก็ออกเดินรณรงค์เชิญชวนเพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งสว.ให้มากที่สุดนะครับหลังพบว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามีเพียง110พร้อมกันนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ของสว.ด้วยขณะที่กกต.นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เปิดโครงการรวมพลคนสุรินทร์เดินรณรงค์เลือกตั้งสว.ปี57โดยมีคณะครูนักเรียนกศน.สุรินทร์กว่า500คนออกรณรงค์แจกใบปลิวแผ่นพับเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายืนยันจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่30มีนาคมนี้อย่างแน่นอนพร้อมคาดหวังให้สว.ชุดใหม่เป็นคนดีมีที่ยึดโยงกับประชาชนนะครับแล้วก็ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณกาญจนาสมบุญตันนับจากนี้ไม่ถึง2วันจะเป็นอีกครั้งที่คนไทยทุกคนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อเลือกคนดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงของประชาชนตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศแต่ดูเหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้แม้จะมีประชาชนบางส่วนไม่ตื่นตัวกับการเลือกตั้งมากนักแต่ยังมีประชาชนอีกหลายคนที่พร้อมจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.นายวีระทิพย์แสงสุริโยนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.ครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตเพราะก่อนหน้านี้ได้พลาดจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เนื่องจากมีกลุ่มกปปส.ไปขัดขวางจนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมคาดหวังว่าจะมีคนดีเข้าไปทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลแทนประชาชนคนไทยอย่างผมก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ครั้งแรกด้วยนะครับเพราะว่าตอนส.ส.ก็ที่เขตโดนปิดไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับผมอยากให้สว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยคาดหวังอะไรกับสว.ชุดใหม่ก็สว.ก็คือมีหน้าที่เหมือนเป็นสภาสูงก็คือทำการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอีกทีหนึ่งนะครับก็อยากจะให้มีความโปร่งใสมากๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ให้อย่างเต็มความสามารถแล้วก็อย่าไปดูเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างคือแบบว่าเหมือนว่าปัจจุบันเนี่ยการเมืองประเทศไทยมันยังมีถึงแม้จะมีองค์กรอิสระมีอะไรก็มากมายก็ตามแต่ว่ามันยังมีการทุจริตการคอร์รัปชันอะไรอยู่ก็สว.ได้มาทำหน้าที่ตรงตรวจสอบตรงนี้ครับก็อยากทำหน้าที่ให้เต็มความสามารถมากที่สุดครับเช่นเดียวกับนางจินดาปิ่นมังกรแม่ค้าขายเสื้อผ้าย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบอกว่าตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสว.ในครั้งนี้อย่างแน่นอนและอยากให้สว.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนทุกคนพร้อมๆกับการอยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขก็อยากไปมากกว่าด้วยความคิดที่เราตั้งใจไว้ทีแล้วว่าจะไปนะค่ะอยากให้สว.ชุดใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเราทำอะไรให้เราบ้างก็อยากเขาแบบเป็นเหมือนเป็นตัวแทนที่เลือกคนที่ดีๆเข้ามาในสภาจะได้แบบอยากให้แบบประเทศมันเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเนาะใช่ค่ะตอนนี้มันแบบรู้สึกว่ามันนานแล้วอะอยากให้มีอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็จะคนไทยจะได้รู้สึกว่าอยู่กันแบบมีความสุขอะทุกวันนี้มันเหมือนคนต่างคนต่างแบบแยกกันอยู่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะถึงแม้บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสว.ที่ผ่านมาจะเป็นไปด้วยความเงียบเหงาประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าค่อนข้างบางตาแต่อย่างน้อยการเลือกตั้งถือว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ทำให้คนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่ายากดีมีจน
เพราะนอกจากการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการเลือกคนที่ประชาชนต้องการให้เข้าไปทำงานมากกว่าการให้กลุ่มคนเพียงไม่กี่คนแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทำหน้าที่สว.ซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยกาญจนาสมบุญตัน NBT News Focusการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ภาคกลางและเขตปริมณฑลนะครับมีหลายจังหวัดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแต่ที่หลายฝ่ายจับตาก็คือศึกสายเลือดที่สนามเมืองสุพรรณบุรีเป็นการแข่งขันระหว่างคนในพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยกันเองชิปโฟกัสเจาะสนามเลือกตั้งสว.ในพื้นที่ภาคกลางครับสนามเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ปริมณฑลและภาคกลางจัดเป็นโซนที่คาดว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองบรรหารบุรีและการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นศึกสายเลือดระหว่างคนในพรรคชาติไทยพัฒนาอย่างแท้จริงเมื่อนายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตส.ส.สุพรรณบุรีหลายสมัยเบนเข็มลงชิงชัยเก้าอี้สภาสูงและต้องชนกันกับคนกันเองอย่างนายวิทวัฒน์โพธสุธนลูกชายของนายประสิทธิ์โพธสุธนอดีตสว.สมัยที่ผ่านมาซึ่งมีดีกรีเป็นหลานชายของนายประพัฒน์โพธสุธนอีกสนามที่น่าจะเข้มข้นไม่แพ้กันคือพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องจากนางเอ็มอ่อนขำสิริพงศ์ภรรยาของนายไพบูลย์ขำสิริพงศ์อดีตสว.ที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งได้ลงสมัครเพื่อสานต่องานทางการเมืองของผู้เป็นสามีแต่ต้องเจอกับคู่แข่งสุดหินอย่างนางมาลาหานสวัสดิ์สะใภ้ตระกูลหานสวัสดิ์ซึ่งเป็นตระกูลการเมืองที่คุมพื้นที่ปทุมธานีมาอย่างยาวนานและหากวัดกันตามกระแสความแรงของผู้สมัครแต่ละคนจะเห็นว่านางมาลาหานสวัสดิ์น่าจะได้เปรียบในด้านของฐานเสียงทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติแต่ก็จะต้องไม่ประมาทนางเอ็มอ่อนขำสิริพงศ์ซึ่งมีฐานเสียงเดิมของสามีที่พร้อมจะผลักดันภรรยาให้ได้ชัยชนะอย่างเต็มที่ขณะนางนิพัทธาอมรรัตนเมธาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและอดีตสว.ปทุมธานีก็เป็นผู้สมัครที่มีฐานเสียงเดิมและเมื่อชื่อชั้นของแต่ละคนล้วนไม่ธรรมดาก็น่าจะทำให้ตระกูลหานสวัสดิ์ต้องหวั่นไหวพอสมควรทีมข่าวภูมิภาค NDT News Focus